แต่ขอโทษนะฮะงานฉลองปริญญาเอกของเขาเนี่ย anti aging มากจริงๆค่ะเพราะว่ามงแน่นมากไม่ใช่ดูรูปสินี่คือเรานัดกันเหรอว่าทุกคนเอามงมาด้วยนะอย่างนี้ป่ะก็เป็นธีมนะคะเป็นจัดเป็นงานเล็กๆอะค่ะที่จะฉลอง PhD ทีเนี้ยนกก็มีพี่น้องนกมีเพื่อนหลายกลุ่มมากแต่ว่าเพื่อนกลุ่มที่สนิทกันน่ะก็จะมีพี่น้องนางสาวไทยเขาก็เอาใจช่วยเราเพราะว่าอย่างตอนที่พี่ทำงานวิทยานิพนธ์ทำงานวิจัยเงี้ยโอ้ตั้งแต่กว่าจะรีครูทคน80คนมาอยู่ในโครงการวิจัย3เดือนทำอาหารส่งเขาเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยบางทีพี่ถอนใจหลายรอบมากก็จะมีพี่ๆน้องๆนางสุดท้ายบอกไปต่อนกไปต่อนกเราอยากได้ด็อกเตอร์มาอยู่ในกลุ่มเรานี่คือมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเหรอทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะนี่คือนางสาวไทยหมดเลยนางสาวไทยหมดเลยค่ะของพี่นกย้อนกลับไปในปีศิลป์ตอนนั้นคือนางสาวไทยเป็นนางสาวไทยแล้วก็เป็นกลุ่มนางสาวไทยที่ได้ไปประกวด Miss Universe แล้วณตอนนั้นอะก่อนที่เราจะเข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทยคุณนกนั้นทำอะไรอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจมาประกวดนางสาวไทยนกเรียนพยาบาลอยู่ค่ะแล้วแม่กับคุณพ่อเนี่ยยื่นคำขาดว่าให้เรียนจบพยาบาลก่อนซึ่งนกก็แบบว่าพ่อหนู23จะ24แล้วกว่าจะจบพยาบาลมันก็เกินเกณฑ์พอดีแปลว่าเราอยากประกวดอยากประกวดคือตั้งแต่เล็กๆอะค่ะนกเป็นคนที่พอดีตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณแม่คือคุณแม่ตัดสินใจมาเป็นพยาบาลที่อเมริกาครอบครัวเราปกติอบอุ่นดีนะคะแต่ว่าหากินมันไม่พอจริงๆค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่อเมริกาตอนนั้นค่ะแยกกันไปแล้วนกอ่ะก็อยู่คุณพ่อเป็นคนที่เลี้ยงดูนกกับน้องสาวมาตั้งแต่เล็กแล้วก็จนพอนกจบม.3ก็ได้กลับไปอยู่กับแม่ที่อเมริกาอีกทีนึงก็สรุปว่าในตอนนั้นนะคะแม่บอกยังไงต้องเรียนให้จบนกก็เลยตั้งเป้าหมายละเพราะว่าเล็กๆเนี่ยเรามองพี่ปุ๋ยควอนทิมหน้าขนาดกันเป็นแบบอย่างเพราะว่าความที่แสดงว่าอยู่บ้านต้องเคยแบบเดินอุ๊ยอ่านพี่แม้กระทั่งดูเทปการตอบคำถามพี่ปุ๋ยทั้งนางงามจักรวาลแล้วก็ทุกๆไปที่พี่ปุ๋ยไปปรากฏตัวเนี่ยอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้แอคเซนต์ได้เหมือนพี่ปุ๋ยอยากจะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแรงบันดาลใจแบบพี่ปุ๋ยคือถ้ารู้สึกเหี่ยวเศร้าเหงาแล้วฟุบเนี่ยอ่านสัมภาษณ์พี่ปุ๋ยหรือทุกวันนี้ดู IG พี่ปุ๋ยเราจะได้พลังประมาณว่าเป็น FC อย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเลยมั้ยเป็นมาตั้งแต่อายุ14แล้วจนถึงทุกวันนี้เชื่อแล้วล่ะนี่คือ FC ระดับป้ายไฟเลยทีเดียวนะแล้วเคยมีโอกาสเจอไหมเคยค่ะมีโอกาสเจอตั้งแต่ตอนที่พี่ปุ๋ยได้นางงามจักรวาลจากนั้นจำได้พี่ปุ๋ยไปที่พระราชวังสนามจันทร์พี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบยืนอยู่ในกลุ่มอ่ะฝนตกก็ไม่ไปไหนรอแล้วพี่ปุ๋ยมาปรากฏตัวที่แดนเนลมิดซึ่งปัจจุบันตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะพี่นกอายุเท่าไหร่คะดีใจที่ไม่ใช่แฮปปี้แลนด์เพราะว่าพี่ปุ๋ยได้ปี2531ก็คือปี1988ปีเกิดหนูเองพี่น่าจะอยู่ในช่วงมัธยมต้นนะคะก็คือตามทุกที่แล้วก็ตัดเก็บทุกสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้แล้วมันกลายเป็นว่าพี่ปุ๋ยเป็นไอดอลให้พี่มีการพัฒนาตัวเองเพราะตอนนั้นอ่ะพี่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่เพราะฉะนั้นแบบอย่างผู้หญิงอ่ะเราไม่ได้มีใครใกล้ชิดแล้วพอเราเจอพี่ปุ๋ยนี่คือใช่เลยชอบมากเอาล่ะเดี๋ยวคุยกันไปลึกเขาจะรู้อายุเราเนาะเราชะลอวัยมาถึงขนาดนี้แล้วจริงเราต้องภูมิใจกับอายุค่ะแล้วพี่นกตอนนั้นเรียนพยาบาลก็จริงแล้วเข้ามาสู่วงการนางงามอย่างมีแมวมองอะไรสมัยนั้นไหมคะคุณอาสมชายนิลวรรณค่ะเป็นคนชักชวนมาประกวดเขารู้อยู่แล้วว่าเราสนใจหรือเราไปหาเขาแล้วบอกว่าหนูสนใจหรือมันมาปะกันได้ไงตอนนั้นเขาก็จะมีส่งปีละคนนะคะเขาก็จะมองหานางงามจากหลายๆที่ก็มีคนที่นกรู้จักอยู่ที่อยู่อเมริการู้จักกับคุณลุงสมชัยนิลวรรณแล้วเขาก็รู้ความปรารถนาของนกอะค่ะที่อยากประกวดเขาก็เลยแมทช์เมคเกอร์ให้เจอกันให้เจอกันนกก็เดินทางแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแมทช์แล้วเขาจะเลือกเรานะไม่มาถึงบ้านก็วันแรกก็เห็นหน้าเขาตีแขนเทียบว่าหนูไปเพิ่มน้ำหนักแล้วไปประกวดที่ดาช้างดีกว่าไหมลูกใช่เพราะมีเวลาแค่ปีเดียวหนูจะแบบทำไมแต่ตอนนั้นเราคือมาแบบไซส์ยุโรปเพราะเราอยู่อเมริกาเราอยู่อเมริกาคือมาเจอเขาเนี่ยประกวดนางงามมา64กิโลแล้วก็ตัวสูงใหญ่เนาะมาเลยซึ่งนางงามควรจะแบบสัก52กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาลงมั้ยเอาลงค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือลุงให้ทำอะไรไซส์ขวาหน้าหลังลุงสั่งได้หมดฝึกปรือแม้กระทั่งลุงเนี่ยให้เดินแคทวอล์กในบ้านซึ่งแคทวอล์กเนี่ยผู้ชมก็คือนกแก้วนกขุนทองกับสุนัขชื่อโอเลี้ยงที่ลุงเลี้ยงไว้อยู่ก็ยิ้มลุงบอกให้ยิ้มกับมันส่งสายตาให้นกแก้วสัมผัสถึงจิตกรรมการอ่ะสมัยนั้นลุงมีรายการแฟชั่นสวยตามสมัยก็ได้ไปเดินแบบแล้วก็ทำหลายอย่างมากต้องดูเทปนางงามนะคะหัดตอบคำถามติดตามข่าวสารบ้านเรือนแล้วที่เด็ดสุดลุงให้ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ในบ้านสมมติมีแขกมาบ้านเงี้ยแต่แขกเป็นแขกที่สนิทกันกับลุงเงี้ยเขาก็แบบว่าอยู่ในวงการนางงามเขาให้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบมาหาแขกนั่งคุยเลยอ่ะเพื่อให้เราชินกับมันที่ต้องยำอเมริกา